ระหว่างช่วงที่ผมกาลังไล่ตอบคอมเมนต์ในช่องผมอยู่เนี่ยนะครับก็เจอคอมเมนต์พี่ท่านหนึ่งเนาะเขียนว่าการวัดยักษ์คลีนทาฟฟิกในฟอร e กเนี่ยเราต้องวัดจากจุดไหนและว,วัดยังไงนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนนั้นในคลิปนี้ผมคิดว่าในเมื่อมีคนหนึ่งที่สงสัยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะมีหลายท่านที่สงสัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยทําคลิปแยกขึ้นมาให้เลยนั่นเองเนาะว่าคลีนทาฟฟิกเนี่ย,ยมันคืออะไรต้องเริ่มวัดจากจุดไหนจะเข้าเทรดได้ยังไงใช้มันยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ตอบคําถามวกนนนีห้หมดเลย่ เริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตเลยก็คือเนี่ยถ้าสมมุติเราเจอกราฟแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยสายตาเราเนี่ยจะไปโฟกัสตรงไหนครับ่วนใหญ่ก็จะมาโฟกัสที่โซนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่อันนั้นคือถูกต้องแล้วแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับคอนเซปต์ของ Clean t r ฟ f f คือเราต้องโฟกัสชุดนี้ครับเราจะเห็นว่าเออมันเป็นโซนที่อะไรครับโซนที่ราคาเนี่ยวิ่งลงมาได้ไง่ายนะเพราะตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าพวกนี้มันคือ Clean t ฟฟ f f i นะ คินทฟินจริงก็เปรียบเทถเหมือนกับว่ามันเป็นถนนโล่งๆเส้นหนึ่งนะครับแน่นอนว่าถนนโล่งๆตรงนี้เวลาเราขับรถใช่ไหมมันก็จะขับรถได้ง่ายขับรถได้ไวได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถนนมันโลง่งเหมือนกันเลยครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่ามันคืออะไรฮะมันคือถนนโล่งๆนั่นเองเราก็สามารถที่จะขับรถได้ง่ายๆไปไวนะั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าณนะตรงนี้พอราคามันลงมาได้ง่ายก็มีโอกาสที่มันตอนขาขึ้นกลับขึ้นไปเนี่ย มันก็จะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นถนนโลง่ลงๆทรงก็ประมาณนี้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ clean traffic นะครับลงได้ง่ายก็ขึ้นได้ง่ายจริงผมทําคลิปสอนไปหลายคลิปแล้วในเรื่องของคอนเซปต์นี้นะครับแต่ว่าประเด็นของคลิปนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นวัดมันจั้งแต่จุดไหนนะครับะระยะทางเนาะมันกว้างแค่ไหนค l e a n t r a f เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นเนาะก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้ราคามี clean traffic อยู่ถามก็คือตรงไหนครับแน่นอนว่ามันคือตรงส่วนนี้ทั้งหมดเลย นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงมาได้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วถ้ามันลงมาขนาดนี้เลยเนี่ยเราไม่ต้องสนใจแนวต้านตรงนี้เหรอคําตอบคือถูกต้องครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้มันปิดเหนือโซนนี้พอดีนั่นหมายความว่าแนวต้านตรงนี้เราก็ต้องสนใจด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับข้อสุดก็คือค l e a n t r a f เราจะมีแค่นี้ครับจะมีแค่สีม่วงตั้งแต่ตรงสีแดงลงไปตรงนี้ถามว่ามันคลีนไหมมันคลีนแต่เรายังเล่นไม่ได้นะครับเราต้องเล่นแค่สีม่วงก่อนเพราะว่าราคาเนี่ย ยังมีแนวต้านตรงนี้อยู่ทีนี้พอจะเห็นว่าพอเขาทะลุแนวรับตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยราคามันก็เลยลงง่ายเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือก็มีคลีนทราฟิกเหมือนเดิมนั่นเองนะตรงนี้เลยจริงๆแล้วชุดนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวผมไปหาตัวอย่างที่มันง่ายขึ้นจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างตรงจุดนี้นะครับอันที่เป็นในส่วนของทองคําี่ชั่วโมงเนะาะอไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับคู่เงิน XAUUSD ก็คือทองคํานั่นเองนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่ถูกไหมแล้วสังเกตดีีดีนนรรรับเามแวตตง้้ดย เราคีย์หลักคือเราต้องหาคลีนทาฟฟิกนะครับนี่ไงเหตุไหมครับคลีนทาฟฟิกราคาลงมาได้ง่ายครับเดี๋ยวตอนมันกลับตัวขึ้นเนี่ยมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายแบบนี้น,นั่นเองที่คําถามคือเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันคือคลีนทาฟฟิกไหมหรือต้องสนใจแนวต้านตรงนี้ด้วยแนวรับตรงนี้ด้วยคาตอบคือเราต้องสนใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่เป็นแนวรับมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเท่ากับว่าระยะทางคลีนทาฟฟิกเราเนี่ยก็จะมีแค่โซนนี้ครับ ตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปตรงนี้ถือว่าไม่ใช่เพราะว่ามันติดแนวตานอยู่นั่นเองเพราะนั้นข้อสุดก็คือเวลาจะวัดคลินทัฟฟิกนะครับต้องโฟกัสที่แนวรับแนวตาลด้วยนั่นเองนะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับจะเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ครับเป็น US 30นะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยนะตอนนี้มันลงมาเยอะมากๆเนาะไทมเฟรม30นาทีนะครับเป็นคู่เงินของ US 30นะใช้ได้กับทุกคู่เงินมีเห็นอยู่ประจำนะครับเจ็นว่าราคามันลงมาเยอะมากแต่คําถามคือทั้งหมดนี้ใช่คลินทัฟฟิกไหมคําตอบคือใช่น ทั้งหมดเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้เราจะเล่นได้แค่ประมาณตรงนี้ครับคือแนวรับตรงนี้ก่อนเผลอๆก็อจจะเป็นแนวรับตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยเพราะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนแอคลีนทัฟฟิกเรามี1อันนะครับ2อันและก็3อันประมาณนี้เพราะอาจจะติดแนวรับนี้ด้วยอีกหนึ่งชุดครับเท่ากับว่าคลีนทัฟฟิกไหนน่าเล่นที่สุดครับอันนี้ไงอันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าเลนอาจจะไม่กว้างมากเพราะนั้นเป้าหมายล้วก็คืออะไรเราเล่นคลีนทัฟฟิกตรงนี้ก่อนนั่นเองนะก็รอราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นทาแบบนี้ก็ได้ประมาณ นนี้คือจะเห็นว่ามันแตกโซนนี้ปุ๊บมันวิ่งลงเลยเพราะมันเคยเป็นอารับมาก่อนแต่มันก็ยังมีคลินทัฟฟิกตรงนี้ให้เล่นอยู่แต่เรายังบายไม่ได้นะครับก็ต้องรอไปก่อนซึ่งตรงนี้มันก็ยังฝืนขึ้นไปฝืนขึ้นไปเรื่อยจะเห็นว่าพอราคาเนี่ยเขาเจ้าแท่งนี้นะครับมันมีการปิดเหนือแนวต้านแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันเลยขึ้นต่อได้เพราะว่าซ้ายมือก็มีโซนลงลงนั่นเองเป็นคลินทัฟฟิกอย่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีอะไรครับมีแนวต้านอยู่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่ามันกัมกึ หากคลีนทัฟฟิกซ้ายมือก่อนตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับคลีนทัฟฟิกไว้แต่ผมจะวัดแค่นี้นะครับเพราะอะไรเพราะมันติดนะรับตรงนี้อยู่นั่นเองเห็นไหมก็เลยแบ่งไป็นงโซนครับคลีนทัฟฟิกที่1แล้วก็ที่2นั่นเองแต่ถามว่าตรงไหนเล่นได้ครับคำตอบคือตรงนี้นั่นเองตรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องรอให้ราคาเนี่ยปิด เหนือแนวต้านนี้ก่อนนะครับเราต้องสนใจแนวรับแนวต้านด้วยแล้วเองทีนี้ไออย่ญญางตัวอย่างเนี้ยเราก็เริ่มวัดเลยครับแล้วก็ดูว่าราคาเนี่ยตั้งแต่แนวต้านถึงแนวรับถัดไปเนี่ยมันประมาณไหนก็คือประมาณนี้ครับถ้ากวาซ้ายมือเนี่ยก็มี Clean t r a f f ถูกไหมล้วก็เขียนไว้เลยครับว่าตรงเนี้ยเลนประมาณเท่าไหร่วัดก่อนนะจากแนวต้านถึงแนวรับก็ประมาณ10ปิ๊บเราก็อาจจะกิบเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาในส่วนของ Trading View แล้วก็เขียนไว้ครับว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันประมาณสักอ่สิบปิ๊บนะครับสิบปิ๊บประมาณนี้ สติปิปเลนนะะประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตัวอักษรก่อนต้องเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยนะครับประมาณนี้มันก็จะง่ายต่อเราว่าเออโอเคสมมติถ้าราคาตรงเนี้ยมันมีคนะลีนทัฟฟิกนะสติปิปนาจะทํากาไรสั้นๆได้ประมาณนี้ที่คือทาเฟรม15นาทีนะครับอย่างเทรดนี้ครับถ้าเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นการาฟเป็นทรงนี้เลยถึงไหมแล้วก็ตีแนวรับก่อนครับแล้วก็มีอะไรมีน้ต้านข้างบนมีน้ต้านตรงนี้ทีนี้ถ้าแต่เราสังเกตดีดๆนะครับจะเห็นว่ามันมีคลีนทาฟฟิกพั้งหมดประมาณ2อโซนนะครับ โซนที่2ก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็โซนที่3ามประมาณ3โซนนะครับได้ประมาณนี้นะเนเองนะผมลืมนะครับก็ประมาณ3โซนครับทีนี้คําถามคือโซนไหนน่าเล่นโซน1นครับกับโซนสน่าเล่นโซน3เล่นได้ไหมอาจจะเล่นได้แต่ก็อาจจะไม่ได้กว้างมาผมมีแนวตรงนี้อยู่นะครับเราติดแนวรับตรงนี้ด้วยเพราะฉนั้นเราก็เล่นแค่2โซนพอครับก็วัดเลยโซนที่1ข้างบนประมาณเท่าไหร่แล้วก็วัดก่อนพอวัดเสร็จนะครับเราก็เขียน้นมาตรงนี้ถึงตรงนี้เนาะแล้วถึงแนวต้านประมาณ30มสิบปิ๊บนะครับก็เขียนไปเลยว่าสาม เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะไกล้ๆก็ได้แต่ผมว่าไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะจะได้ใกล้ๆหนะ่อยเอ้ยตรงนี้มันคือสามสิบนะข้างล่างตรงนี้เท่าไหร่ครับเราก็วัดเลยประมาณเท่าไหร่จากแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงแนวรับก็ประมาณสี่สิบนะครับเราก็เขียนไว้สี่สิบทีเนี้ยเราก็ได้โซนอลไครับเราก็รออะไรรอให้ราคาเขาเบรกเอาแบบแท่งนี้ก็ได้นี่มันก้ามกึ่งไม่ควรเล่นเนาะสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือแท่งคอนเฟิร์มเบรกเอานะครับเราก็ทําการเข้าเซลล์ได้แต่ปัญหาคือแท่งนี้ไม่มีไส้ด้านล่างเนาะก็เล่นไม่ได้อีกนั่นแหละนะคร ถ้ามันเข้าได้แต่แท่งนี้แล้วก็ควรเข้าเลยนะครับเพราะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะลงต่อได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเห็นว่านี่คือวิธีการดูโซนง่ายๆในส่วนของคลีนทัฟฟิกประกอบไปด้วยเนาะอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่คือในส่วนของ g b p JPY จีพีไวยทม์เฟรม30นาทีครับก็จะเห็นว่าราคาณนะตอนนี้เขามีอะไรครับมีแนวต้านข้างบนถูกไหมมีแนวต้านแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านแนวรับตรงนี้นั่นเองทีนี้คําถามคือตรงไหนคือคลีนทัฟฟิกครับแน่นอนหละว่าถ้าสังเกตด,ดนะ อันนี้คือค l e a n t r a f f ครับข้างลางตรงนี้ใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันเนาะแต่คําถามคือจะเล่นโซนไหนล่ะลองวัดโซนดูก่อนครับจากตรงนี้ถึงี้ประมาณสัก30ปิป๊บอะน่าจะพอเล่นได้นะครับเราก็ทําอะไรล่ะเราก็หยิบโซนขึ้นมาเลยครับแล้วก็เขียนว่า30ปิ๊บเลนส์นะครับตรงนี้เรากำลังบอกตัวเองว่าเออนะซ้ายมือตรงนี้มันมี c l e นท t r a ิ f ด้วยถ้าสมมติราคามันปิดต่ำกว่านะรับลงมาเราก็สามารถที่จะทำอะไรครับสามารถที่จะเข้าเซลล์ต่ำกว่าเส้นสีแดงตรงนี้ได้น,นั่นเองนะฮะ หรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยเขาปิดเหนือต้านตรงนี้เราก็หาเลยครับอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แนวรับถึงแนวต้านถัดไปก็วัดเลยครับเท่าไหร่ประมาณ50-60ิิบปนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วเขียนไว้เลยครับว่าข้างบนเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่60สิบปบเลนนะครับเราก็จะสามารถหาจังหวะเล่นได้บวกกับตรงเนี้ยมันก็มีคิ้นทัฟฟิกลงลงด้วยมีคิีนทัฟฟิกด้วยตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาปิดต่ําลงมาแต่ไม่มีไซ้เนาะไม่ควรเล่นนะครับซึ่งท้ายมันก็ลงได้ ต่อเลยนั่นเองนะนี่ก็คือวิธีการใช้คลีนทราฟิกประมาณนี้นะครับอ่ะในหะาคลิปประมาณนี้แล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะตอบคำถามให้ได้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าเราต้องวัดตั้งแต่แนวรับนะครับถึงแนวต้านถัดไปแล้วก็ดูว่าระยะห่างจากจุดตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยฮะจากตรงเนี้ยที่เป็นแนวรับถึงแนวต้านถัดไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ,รนนรบ,ห,รรบหรืออาจจะเป็นกรณีของว่าแนวต้านถึงแนวรับถัดไปมันประมาณเท่าไหร่แบบนี้ก็วัดได้เหมือนกันอย่างตรงเนี้ยครับ ถ้าเป็นผมวัดนะผมก็จะรอราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนัดตรงเนี้ยราคาซ้ายมือมันมีคลีนทรฟฟิกนะครับล้วก็วัดเลยจากแนวต้านถึงแนวรับประมาณเท่าไหร่ประมาณ17บเจปบเราก็เขียนจดไว้นะครับแบบที่ผมเขียนตรงเนี้ยได้เลยนั่นเองนะอ่ะอย่างตรงเนี้ยครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยครับเราเห็นแล้วเฮ้ยมันมีแนวรับจุดนี้มีแนวต้านจุดนี้มีแนวรับจุดนี้นะครับมีคลีนทัฟฟิกกี่โซนข้างบนนู้นอาจจะมีด้วยแต่ช่างมันก่อนสมมติตรงนี้เอาง่ายๆครับมีโซนที่1แล้วก็โซนที่2ตรงนี้ โซนไหนหน่าเล่นครับคำตอบคือโซนที่1ตรงนี้ครับเราก็วัดเลยครับจากแนวรับตรงนี้จุดนี้นะถึงแนวรับตรงเนี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เขียนแบบที่ผมเขียนเอาประมาณสัก30มิปิ๊บอะไรก็ว่าไป60ิปิ๊บเจ็ปิ๊บก็เขียนไว้แล้วเราก็รอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมานะครับเราก็เล่นได้ง่ายนี่มันขึ้นได้ง่ายครับมันก็เลยลงได้ง่ายเนี่ยนี่คือที่มาของ clean traffic และวิธีการเล่นนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อก็ คอมเมนต์ไม่ได้เลยนั่นเองนะผมใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้ด้วยไปฟังได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ย ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี procent, ่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ดอสไซต์อะนาตมีของแท่งเทียน c ค n ด l เท0แนวรับแนวต้านสต็อปลออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Impulse ตเซนี ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็น คอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่เดียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้าแล้วก็การอ่านไพรเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือทีแรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธัท่านว่าคม ถึง31ธันวาคม65เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เลิ่มนไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพรอครับ อย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับที่ดิที่การสมัครขอเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดสไบด์ยังไงเนี่ย ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599 55นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599 55 55เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599 55ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทาคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะฉะนันใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคอร์สมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขึคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทมให้ดูเนาะสอบถามผมวาเฮ้ย <"Hey, S 2> เข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เมืนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรีย <Le> น <an> <le ans> แค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายา,ยากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โค้ ose, ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปา,ปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนไปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้ายทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ